เพจดังปล่อยข่าวมาวงการบันเทิงผัวเมียมีลูกเลิกกันแล้วออกสื่อเพื่อสร้างภาพขาเผือกทำการบ้านด่วนเพจดังปล่อยข่าวเมาสุดแซ่บในวงการบันเทิงผัวเมียมีลูกเลิกกันแล้วออกสื่อแค่ต้องการสร้างภาพแถมฝ่ายหญิงน่าจะมีคนใหม่แล้วมีเรื่องให้เหล่าขาเผือกต้องตามสืบอีกแล้วเมื่อเพจดังเจ๊มอย108แอบเมาเรื่องราวในวงการบันเทิงเมื่อมีสามีภรรยาคู่หนึ่งโดยผู้หญิงเป็นคนมั่นสตรองเก่งซึ่งในแต่ละวันลงแต่รูปลูกและงานแถมพักหลังไม่ค่อยลงรูปสามีเลยจากนั้นเจ๊มอย108ได้ตามสืบอีกว่าเพื่อนสามีคนดังกล่าวบอกคู่นี้เขาเลิกกันแล้วและเป็นการเลิกกันด้วยดีโดยทั้งคู่ตกลงทำหน้าที่เป็นคุณพ่อและคุณแม่ที่ดีให้ลูกแต่ถ้าเห็นทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันคือการสร้างภาพและเรื่องที่พีคไปกว่านั้นฝ่ายหญิงน่าจะมีคนใหม่แล้วงานนี้บรรดาชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่พิธีกรหนุ่มชื่อดังหนุ่มกรรชัยและคุณแม่เมย์เฟื่องอารมณ์ที่มีลูกสาวคุณน่ารักน้องมาอยู่เนื่องจากทั้งคู่ไม่ค่อยลงรูปหวานออกสื่อด้วยกันจนเจ๊มอย108ต้องมาเบรกเอียดคอมเมนต์ชาวเน็ตว่าไม่ใช่คู่ของหนุ่มกรรชัยและเมย์เฟื่องอารมณ์อย่างแน่นอนแถมก่อนหน้านี้หนุ่มกรรชัยยังเคยโพสต์อินสตาแกรมตอบกลับชาวเน็ตที่เข้ามาถามถึงสาเหตุที่ไม่ลงรูปคู่หวานกับเมย์เฟื่องอารมณ์ว่าอย่ามาคิดแทนเมย์ว่าต้องทนที่ไม่ลงรูปคู่เพราะถ้าคิดมุมกลับคุณเมย์อาจจะไม่สะดวกให้ลงรูปเขาตอนนี้ก็ได้เพราะงั้นอย่าคิดแทนคนอื่นด้านคู่ของเป้ยปานวาดและป๊อปนิธิก็เป็นอีกคู่ที่พอมีข่าวเมาเรื่องสามีภรรยาเลิกกันเมื่อไหร่จะถูกพุ่งเป้าเป็นคู่แรกทุกครั้งซึ่งเจมอย108บอกว่าไม่ใช่คู่นี้เหมือนกันเรียกว่างานนี้บรรดา นักสืบชาวเน็ตต้องทำการบ้านกันอย่าโย่ว่าสามีภรรยาที่มีรูปคู่ไหนที่เลิกกันแล้วแถมในอินสตาแกรมจะไม่มีรูปคู่เผยเส้นทางรัก30ปีจิ้มเคยสับสนเป็นเกย์เช็คตัวเองขอโทษผู้หญิงทุกคนเจ้าชู้จนลูกสาวเข้ามหาวิทยาลัยจิ้มชวนชื่นเผยเส้นทางรัก30ปีจุกภรรยาในรายการแซดสตอรี่ยอมรับเคยสับสนว่าตัวเองเป็นเกย์ตลกดังเผยว่าเคยทำงานทำรายการกับพี่หน่งวสันต์พี่โชเล่พี่ปูโลกเบี้ยวพี่ปุ๊กกี้พวกนั้นเปิดกระเป๋ามามีเครื่องแต่งหน้าหมดเราก็มีเรารู้สึกว่าหรือลึกๆเราเป็นเราเลยลองเช็คดูด้วยการเปิดหนังสือนูดผู้ชายเช็คเบื้องต้นก่อนว่าดูแล้วรู้สึกอย่างไรเปิดดูแล้วหนังตาเราเริ่มถลกขึ้นไหมพอมันเริ่มพองขึ้นมากๆขุบลงปิดหนังสือเลยไปถามพี่หน่งว่าสิ่งแวดล้อมทำให้เป็นได้ไหมพี่หน่งบอกอีบ้ากระเทยไม่ใช่หวัดจะได้ติดกันง่ายๆเลยเริ่มมั่นใจตัวเองเพราะชอบพกเครื่องแต่งหน้าใดผมเองใดผมให้ภรรยาเวลาจะไปไหนเมื่อก่อนต้องแต่งหน้าให้เขาด้วยเผยถึงความเจ้าชู้ตัวพ่อเมียคอนเฟิร์มเจ้าชู้แต่รักยากไม่เคยบอกรักใครนอกจากเมียจิ้งเผยว่า30ปีไม่เคยทะเลาะกับเมียเลยเราตั้งใจเจ้าชู้แต่ไม่คิดมีเมีย2เมียพ่อสอนเขาเป็นมาแล้วมันเหนื่อยเคยมีสาวคนหนึ่งร้องไห้ว่าทำไมคำว่ารักออกจากปากผู้ชายคนนี้ไม่ได้ไม่รักเขาหรือไงจิ้มเล่าว่าเขาร้องไห้เสียใจผิดหวังแล้วจากไปเลยตอนนั้นยังไม่มีครอบครัวยังโสดอยู่เราเขียนถึงผู้หญิงที่ผ่านมาจะไม่เคยบอกว่ารักส่วนกับภรรยาแต่งงานมาก่อนปีกว่าถึงรู้สึกถึงบอกรักแต่งงานกันไปแล้วรู้สึกว่าที่สุดแล้วเพราะเราลืมนึกเรามัวแต่มุ่งมั่นพิสูจน์ตัวเอง
เราแต่งงานเพราะมีความจำเป็นต้องแต่งเพราะมีคนจะมาขอเขาเราไปติดพันเขาก็มีคนอื่นไปติดพัดเขาเหมือนกันเราถามเขาว่าถ้าเลือกเราจะทำให้ดีที่สุดตอนนั้นเราเป็นศูนย์เราก็เริ่มพิสูจน์ตัวเองตอนนั้นเขาเลือกเราจำเป็นต้องแต่งกับเขาเรายังไม่คิดเรื่องแต่งเราอายุ21เองเลิกเจ้าชู้ตั้งแต่ลูกสาวเข้ามหาวิทยาลัยอายุ18ปีเริ่มมีโทรศัพท์เรากลัวคนจะถ่ายเราไปไหนกับผู้หญิงอื่นถ้าเป็นข่าวลูกอยู่ในสังคมจะทำยังไงเลยทิ้งไปเลยย้อนเวลาได้ไม่อยากกลับไปทำอย่างนั้นสงสารคนที่เขาเสียน้ำตาเรารู้ในใจว่าเราแต่งงานได้ครั้งเดียวหลังๆเขาไม่บอกรักเราเลยเราก็รู้ว่าเขารักเราแต่เราบอกเขาแทบทุกวันเพราะเราไม่รู้จะบอกใครตอนนี้เขาพูดยากเราอยากขอเขาพูดบ้างเถอะไม่ได้ยินมานานมากแล้วรักเขาจะไปรักใครรักได้คนเดียวแล้วหูหนวกตาบอดอะไรก็จะรักเขาแต่ที่นอกลู่นอกทางขอโทษผู้หญิงทุกคนที่เกี่ยวข้องย้อนเวลากลับไปได้ไม่อยากทำให้ใครเสียใจเป็นความโลภมากมีรักหลักแล้วอยากมีรักอีกไปเรื่อยยิ่งเห็นเขาดูแลลูกดูแลเรายิ่งรักมากหายากบางคนไม่ได้โชคดี ทูลฮิรัญยสาเปิดใจฝึกอยู่นานในโลกมืดกับตาที่บอดรับลูกสาวคือคนที่พาไปอย่าเชื่อว่าหลายๆคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับทูลฮิรัญยสาโดยเฉพาะเหล่าบรรดาคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านต้องบอกเลยว่าทูลฮิรัญทรัพย์นั้นโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลายาวนานเริ่มมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องแก้วตาพี่หลังจากนั้นก็มีผลงานทางจอเงินออกมาหลายเรื่องซึ่งส่วนใหญ่มีผลงานกับนางเอกคู่ขวัญอย่างปื้นจารุณีสุขสวัสดิ์ต่อมาทูลฮิรัญทรัพย์ได้ผันตัวไปเล่นละครโทรทัศน์โดยรับบทพระเอกจนกระทั่งได้รับบทพ่อซึ่งพระเอกรุ่นใหญ่ในตำนานทูลฮิรัญทรัพย์ที่มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษของรายการคลับฟรายเดย์โชว์ผลิตโดย CHANGE 2561พร้อมลูกสาวคนสวยที่ไม่ค่อยออกสื่อแต่มาออกในรายการนี้เพราะเป็นที่เดียวที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยที่จะเล่าปุ่นใจที่จะบอกโดยเจ้าตัวเผยตัวเองและอดีตภรรยาต่างก็พยายามรักษาสถานะครอบครัวเพื่อลูกมาตลอดเกือบ39ปีแต่เพราะลูกสาวได้เข้าใจถึงความรู้สึกของพ่อและแม่จึงขอให้ไปหย่ากันเพราะไม่อยากให้ทนถ้าไม่มีความสุขส่วนเรื่องตาข้างขวาบอดตาข้างซ้ายเห็นเพียง 30% ตอนนั้นเหมือนมองไม่เห็นอนาคตตาอีกข้างจะมองไม่เห็นด้วยไหมจนคิดจะฆ่าตัวตายลูกก็ทำให้หลุดพ้นจากตรงนั้นได้พร้อมพูดถึงความเจ้าชู้ข่าวลือไปถึงหูแม่ของลูกว่ามีอะไรกับพุ่มพวงจารุณีนวรัตน์เมื่อถามว่าในความเป็นจริงไม่มีข่าวแต่เจ้าตัวไปทางนั้นหรือไม่พระเอกรุ่นใหญ่เผยติดตลกว่าเขาจับไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ติดตามคลับฟรายเดย์โชว์ทูลฮิรัญทรัพย์เรื่องราวแบบเต็มๆในวันเสาร์ที่9มกราคมเวลา 16:30 น.ช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34สดมากไก่ไบรท์เผยเบื้องหลังเรื่องเล่าเช้านี้จัดที่ลานจอดรถเพจมีพนักงานติดเชื้อโควิด-19ไก่ภาสิทธิ์และไบรท์เผยเบื้องหลังการทำงานของรายการเรื่องเล่าเช้านี้โยกมาจัดที่ลานจอดรถ OB หลังพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19จากกรณีพบพนักงานกราฟิกติดเชื้อโควิด-19ภายในอาคารมารีโนนและมีปิดตึกเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อและห้ามบุคคลเข้าออกเด็ดออกเป็นเหตุให้รายการเรื่องเล่าเช้านี้
ที่ดำเนินรายการโดยไก่ภาสิทธิ์และไบรท์พิชญาทันต้องโยกย้ายมาเซตฉากกันกลางลานจอดรถโอบีเรียกว่าฉุกละหุกแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโดยภาพเบื้องหลังการทำงานต่างๆไก่ภาสิทธิ์และไบรท์พิชญาทันได้นำออกมาให้แฟนคลับได้เห็นซึ่งต้องบอกว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวซึ่งไบรท์ได้บอกว่าเรื่องเล่าเมื่อเช้านี้ต้องจัดรายการสดกันที่ลานจอดรถโอบีข้างอาคารมาลีนนท์เนื่องจากตึกออกอากาศถูกปิดเพื่อฆ่าเชื้อส่วนไก่ภาสิทธิ์ได้บอกว่ารูปแรก2021เมื่อพบพนักงานช่อง3ติดโควิด-19 เรื่องเล่าเช้านี้และเรื่องเล่าหน้าหนึ่งต้องออกอากาศนะลานจอดรถโอบีข้างอาคารมาลีนนท์เราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันแฟนคลับแฟนข่าวต่างส่งกำลังใจมาให้ทีมงานรายการเรื่องเล่าเช้านี้กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว